ไปต่อกันที่ความร่วมมือทางการแพทย์นะคะในเรื่องการผ่าตัดกระดูกสันหลังค่ะโดยมีภาคเอกชนนะคะเขาร่วมมือจับมือกัน3ประเทศเลยค่ะครั้งแรกนะคะในเรื่องการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องที่มีแผลขนาดเล็กใช้เวลาพักฟื้นเพียงแค่1วันค่ะนายดีเนิงเฮาผู้บริหารบริษัทดิเบสเทคจำกัดพร้อมด้วยนายแพทย์วงทวัฒน์เหลี่ยวรุ่งเรืองอาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากไทยไต้หวันและก็เกาหลีนะคะไปประสานความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องซึ่งรวมเทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ทันสมัยล่าสุดคือการส่องกล้องรักษาโพรงกระดูกตีบตันการผ่าตัดผ่านกล้องท่อขนาดเล็กผ่านผิวหนังการผ่าตัดผ่านกล้องด้วยชุดเครื่องมือขนาดเล็กโดยทั้ง3เทคนิคนี้นะคะจะช่วยลดการทำลายเนื้อเยื่อส่วนดีที่อยู่รอบบริเวณผ่าตัดมีความปลอดภัยสูงค่ะสูญเสียเลือดน้อยแผลผ่าตัดในขนาดเล็กมากเพียงแค่ 0.5 เซนติเมตรแทบจะไม่เชื่อเลยนะคะว่าเป็นแผลผ่าตัดนอนโรงพยาบาลเพียงแค่1คืนก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติที่บ้านได้เลยซึ่งปัจจุบันนั้นการผ่าตัดเปิดแผลเล็กได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทยการฝึกอบรมผ่าตัดส่องกล้องในครั้งนี้ค่ะจะช่วยให้ทีมแพทย์ของไทยและต่างประเทศมีความชำนาญแล้วก็นำเทคนิคต่างๆไปใช้ในการทำการผ่าตัดทางการแพทย์ได้อย่างดีนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้แพทย์ของไทยเองมีความสามารถแล้วก็ได้รับความเชื่อถือเชื่อมือนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือต่างๆมากมายนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มันล้ำสมัยนะคะทำให้ผู้ป่วยก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลก็น้อยลงนะคะประหยัดเวลาสามารถกลับไปทำงานได้เลยค่ะเจ็บน้อยลงฟื้นตัวได้ง่ายมากขึ้นประเทศไทยของเราจึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากจะมาดูแลสุขภาพดูแลตัวเองที่ประเทศไทยค่ะ